วันนี้นะคะนุดีใช้ไหมพรมเยื่อไผ่นะคะเยื่อไผ่เหมาะสำหรับเด็กนะคะแล้วก็กางเกงตัวนี้เนี่ยนุดีทำสำหรับไซส์1ปีถึง1ปีครึ่งนะคะเข็มเบอร์ 1.8 มิลเริ่มต้นเนี่ยนุดีจะเริ่มต้นด้วย90ห่วงโซ่นะคะตอนนี้คือนุดีจะเริ่มที่ขาก่อนนี่นะคะก็เริ่มต้นด้วย90ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะ90ห่วงโซ่ของนุดีก็เชื่อมต่อให้เป็นวงกลมนะคะก็ไล่ให้มันไม่ต้องหมุนนะคะนี่นะไล่มาจนถึงห่วงโซ่ที่1แล้วก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะนี่นะคะเมื่อเราเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแล้วก็ให้ถักขึ้นมา3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วเนี่ยก็1ห่วงโซ่แรกถัดมาให้ถักพอ1คอลงไป2หลักนะคะนี่นะคะพอ1คอหลักที่1ของนุดีแล้วก็ซ้ําพอ1คอหลักที่2นะคะลงไปแล้วก็ถัดมานะห่วงโซ่ที่2นี่นะคะห่วงโซ่ที่2นุดีก็จะถักพอ1คอลงไป1หลักนะคะพอ1คอ1หลักในห่วงโซ่ที่2แล้วก็มาที่ห่วงโซ่ที่3เนี่ยก็ถักพอ1คอลงไป2หลักนะคะนี่นะหลักที่1แล้วก็ซ้ําหลักที่2ลงไปนะคะให้เราถักสลับนะคะ2หลัก1หลัก2หลัก1หลักให้จบแถวแบบนี้นะตอนนี้นุดีก็จบแถวนะคะก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3โดยเลื่อนห่วงขึ้นมาถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะทีนี้ก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปนะนี่นะคะพอ1คอ1หลักต่อ1หลักให้จบแถวไปเลยนี่นะคะก็ให้ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปทั้งหมด14แถวนะคะก็ตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่14นะคะนับแถวแรกที่เราถัก2พอ1คอ1พอ1คอก็รวมเป็นทั้งหมด15แถวนะคะนี่นะคะทั้งหมด15แถวของนุดีก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3ที่เริ่มแถวนะคะด้วยการเลื่อนห่วงจากนั้นก็1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะเป็นอันตัดไหมนะคะก็ปลายไหมก็ให้เราใช้เข็มสอยเก็บแค่นั้นนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของชายกางเกงนะคะก็มาต่อกันที่ตัวขากางเกง1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มแล้วก็นี่นะคะตรงที่เรา3ห่วงโซ่แล้วก็สอดเข้าไปนะคะดึงไหมเลื่อนห่วงขึ้นมาที่หัวเข็มเลยแล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ให้เราถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปแค่นั้นนะคะง่ายๆเพราะว่ากางเกงของเราเนี่ยเป็นทรงกระบอกเราก็จะถักให้มันตรงๆขึ้นมาแค่นั้นนี่นะคะพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปให้จบแถวให้ถักทั้งหมด17แถวนะคะ17แถวตรงๆขึ้นมาเลยง่ายๆนะคะ
นี่นะคะก็มาถึงที่จบแถวที่17เลยนะคะนี่นะคะก็จะออกมาเป็นทรงนี้17แถวขึ้นมาก็ให้เราเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อที่3ห่วงโซ่ห่วงโซ่ด้านบนห่วงโซ่ที่3เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็ตัดไหมนะคะสำหรับข้างแรกนี่นะก็จะประมาณนี้ก็คือล็อกงานแล้วก็ตัดไหมแต่ของน้องดีเนี่ยอันนี้คือของน้องดีเป็นข้างที่2แล้วข้างที่2เราจะไม่ตัดไหมนะคะนี่นะคะข้างแรกตัดไหมแล้วก็ข้างที่2เนี่ยไม่ตัดไหมนะคะข้างที่2ก็ให้เรา1ห่วงโซ่แล้วใช่ไหมก็ให้ถ่ายอีก4ห่วงโซ่นะคะ4ห่วงโซ่ทั้งหมดก็จะเป็น5ห่วงโซ่นะคะนี่นะคะพอได้5ห่วงโซ่แล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งเนี่ยมาต่อกันเลยมาต่อตรงจุดที่เรามีรอยต่อตรงนี้เลยนะคะ3ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะก็จับต่อเข้าไปนะก็เลื่อนห่วงเข้าไปเลยนี่ค่ะเลื่อนห่วงดึงไหมขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราก็จะถักขึ้น3ห่วงโซ่เป็นอันเริ่มแถวแถวแรกสำหรับการต่อชิ้นงานนะคะ3ห่วงโซ่ขึ้นมาแล้วก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงไปพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปเลยนะคะง่ายๆให้วนมาถึงรอบตรงนี้เลยแค่นั้นนะนี่นะคะก็มาถึงตรงจุด5ห่วงโซ่นะคะก็นุดีจะถักพอ1คอ1หลักนะคะลงบนปลายของ3ห่วงโซ่ของแถวด้านล่างนะนี่นะคะก็คือตรงจุดตรงนี้จุดที่5ห่วงโซ่เนี่ยมาต่อกับงานพอดีตรงนี้นะคะ1หลักก่อน5ห่วงโซ่นะนี่นะคะ1หลักตรงก่อน5ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยก็มาที่5ห่วงโซ่นะก็ถัก1หลักต่อ1ห่วงไปเราก็จะได้พอ1คอทั้งหมด5หลักอยู่ตรงระหว่างขาทั้ง2ข้างนะคะนี่นะคะก็ได้พอ1คอทั้งหมด5หลักระหว่างเป้ากางเกงแล้วเนี่ยมาถึงขาอีกข้างหนึ่งเราก็ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปเลยรอบตัวขากางเกงนะคะนี่นะคะก็ให้ดูนี่นะคะ5หลักระหว่างเป้าก็ให้เราถักวนมาเลยนะคะมาถึง5หลักตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงจุดที่เราเริ่มต้น3ห่วงโซ่ตรงนี้เลยละกันนะนี่นะคะนุดิก็มาถึงใกล้5หลักตรงระหว่างเป้าแล้วนะคะนี่นะนุดิก็จะยังถักอีก1หลักสุดท้ายตรงนี้ก่อน1หลักสุดท้ายตรงนี้ตรง3ห่วงโซ่ตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้เนี่ย5หลักพอ1คอที่นี่นะคะ5ห่วงโซ่นุดีก็จะถักพอ1คอ1หลักต่อ1ห่วงโซ่ไปให้เหมือนอีกข้างหนึ่งง่ายๆนะคะก็ให้ถักให้เหมือนอีกข้างหนึ่งแค่นั้นนี่นะคะนุดีก็เหลือหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะพอ1คอหลักสุดท้ายของแถวที่เราเชื่อมต่อกางเกงทีนี้ก็ถักเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแถวที่ห่วงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะห่วงโซ่ที่3เชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงเลยนี่นะคะเสร็จ1แถวแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่ขึ้นแถวใหม่นะคะก็ให้ถักพอ1คอ1หลักต่อ1หลักไปเลยนะก็จะได้กางเกงทรงกระบอกขึ้นมาแค่นั้นนะนี่นะคะให้ดูนี่นะคะจบหลักแถวแรกแล้วก็ของนุดีตอนนี้เรากำลังอยู่ที่แถวที่2ใช่ไหมก็ตัวงานของเราก็จะออกมาประมาณนี้นะคะให้เราถักทั้งหมด42แถวนะคะนี่นะ
ชิ้นงานของหนูดี42แถวก็จะตรงขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ42แถวนะแล้วก็ที่3แถวสุดท้ายของหนูดีเนี่ยหนูดีไม่เชื่อมต่อนะคะหนูดีก็จะใช้เป็นการกลับด้านงานนะคะนี่นะ3แถวสุดท้ายกลับด้านงานที่แถว39 40 41อ๋อไม่ใช่นะคะที่แถว40 41 42นะคะกลับด้านไปมากลับด้านไปมานี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้3แถวนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะพับ3แถวนี้เข้าไปนะคะข้างในเพื่อที่จะเป็นเอวกางเกงนะคะเพื่อที่เราจะใส่เชือกเข้าไปในการรัดกางเกงนะคะนี่นะนุ่นดีก็หมุนกลับด้านเข้ามาด้านในนี่นะคะนี่คือด้านในของตัวกางเกงนะก็พับลงมาแล้วก็นับลงมา3แถวแถวที่3ก็ให้เราทัก Xเลื่อนห่วงเลยนะคะขออภัยให้ถักเลื่อนห่วงเลยเราก็เชื่อมต่อกับตัวปลายงานของเราด้านบนนี้นี่นะคะก็คล้องที่ตัวหลักงานแบบนี้นะคะคล้องที่หลักงานเราก็ถัก X ไปนะคะนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะให้เราถักให้ตรงแถวไปให้จบแค่นั้นอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่เชือกสำหรับรัดตัวกางเกงนะคะก็นุดีก็ถักวนมาจนถึงสุดตรงนี้แล้วนุดีก็จะถักอีกหลักสุดท้ายสองหลักสุดท้ายของนุดีนะคะเพื่อที่นุดีจะจบชิ้นงานนี่นะคะก็เอ็กสุดท้ายของนุดีแล้วก็ตรงนี้นุดีจะทักเข้าไป1ห่วงโซ่เก็บนี่นะคะจะเก็บช่องว่างสำหรับตัวกางเกงนะคะก็จะถักลงนะถัก X ลงเพื่อกลบช่องว่างแล้วก็1ห่วงโซ่2ห่วงโซ่ละกันนะคะเพื่อที่งานจะไม่ย่นเราก็มาที่ตัวแถวก็จับหลักทั้ง2หลักมาถัก Xเราก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะนี่นะให้ดูว่าเป็นการเก็บช่องว่างตัวกางเกงก็จะออกมาดูแน่นขึ้นสำหรับช่องว่างที่เรามีก็มาต่อที่ตัวงานนะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่แถวต่อไปก็เก็บหลักทั้ง2หลักด้วยการถัก X เข้าไปนี่นะคะทัก X เข้าไปแล้วก็2ห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะ X แล้วก็2ห่วงโซ่มาที่แถวถัดมาตรงข้างล่างนี นี่นะคะตัวงานก็จะออกมาประมาณนี้นะให้เราถักลงไปถึงเป้ากางเกงเลยนะคะตอนนี้นุดีก็ถักเสร็จเรียบร้อยถึงเป้ากางเกงตัดไหมเรียบร้อยนี่ค่ะงานของเราก็เนียนเรียบขึ้นต่างจากเมื่อกี้นะทีนี้ก็มาถึงที่เชือกของตัวกางเกงนุดีใช้2เส้นควบนะคะ2เส้นควบด้วยกันคู่กันแล้วก็ 3.5 มิล นะคะเข็มก็ถักห่วงโซ่เพื่อที่จะเป็นสายของกางเกงนะคะถักห่วงโซ่ตามขนาดที่เราต้องการความยาวได้เลยนะคะอ
นี่นะคะเมื่อได้สายรัดเอวแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในช่องที่เราทำไว้นี่นะคะก็จะเป็น2เส้นคู่กันไว้รัดตรงเอวแค่นั้นวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสำหรับตัวกางเกงของเราใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างนะคะ